สวัสดีค่ะวันนี้ซื้อเตาอบมาใหม่ค่ะของอิเล็กโทรลักค่ะก่อนใช้ต้องเผาก่อนนะคะเพื่อกำจัดสารเคมีที่ตกค้างค่ะอุปกรณ์ของเตาก็มีถาดรองเศษอาหารค่ะถาดรองเศษถาดอบขนมสีดำค่ะตะแกรงค่ะที่จับถาดค่ะเหล็กจับถาดค่ะเหล็กหมุนไก่ค่ะก่อนใช้ก็ต้องเผาเตาก่อนนะคะอันดับแรกก็เสียบปลั๊กค่ะหมุนอุณหภูมิสูงสุดค่ะ250ค่ะฟังก์ชันก็มีไฟบนไฟล่างพัดลมไฟบนพัดลมไฟล่างไฟบนไฟล่างไฟบนหมุนไก่ค่ะไฟบนไฟล่างหมุนไก่ค่ะแต่เผาเตาก็เปิดไฟบนไฟล่างพัดลมค่ะใช้เวลา30นาทีค่ะแล้วก็เปิดฝาไว้ด้วยนะคะเพื่อระบายสารเคมีออกมาค่ะเปิดฝาไว้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปทำความสะอาดค่ะ